ังคุณอเล็กซานดราแล้วเดี๋ยวชัดเจนว่า 5G มันมาแน่เร็วหรือช้าประเด็นที่ต้องฝากท่านเลขาไว้คือมันมีประเด็นในทางสังคมเนี่ยที่เราจะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเพราะว่า 5G มันจะมาพร้อมกับไอ้การเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้ง่ายนะครับในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะล้วนไหลได้แล้ว สมมุติว่าเกิดท่านไป2006ผมคิดว่าอาจจะยังไปไม่ถึงประเภทที่จะรถที่จะวิ่งโดยอัตโนมัติโดยตัวของมันเองเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องเป็นระดับเป็นหมื่นๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าถามว่าท่านต้องคิดไว้แล้วว่าถ้าวันนึงเนี่ยระบบมันเฟลแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วมันมาจากไอ้ตัวระบบเองเนี่ยนะฮะเนี่ยท่านจะต้องจัดกระบวนการว่าแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ถ้าเกิดแฮกกิ้งนะฮะกระบวนการในการแฮกกิ้งอะไรต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทางการไทยนี่ต้องคิดเนี่ยก็คือเราจะไปยังไงคืองี้ครับผมมีความกำลังเดานะว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีระบบโทรคมนาคมเนี่ยซึ่งเป็น2ระบบระบบหนึ่งเนี่ยสหรัฐระบบหนึ่งอาจจะไม่ใช่สหรัฐเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ฝากท่านเลขาไว้คิดเพราะว่าอะไรครับผมมีเพื่อนเป็นบริษัทอยู่ในไทยเนี่ยถ้าอยู่ดีๆสันติบาลแวะไปถามเอ้ยคุณมีอีเมลเนี่ยติดต่อกับแบงค์ในตะวันออกกลางอยู่แบงค์นึงเนี่ยก็คุยกับในแบงค์ปกตินะแล้วเปล่าบอกครับไหนอันนี้เอาใช่อันนี้เป็นอีเมลของผมแล้วคุยกันเรื่องอะไรอ๋อนี่มันเป็นการติดต่อธุรกิจกันปกติอ๋อโอเคก็ผมก็ถามว่าแล้วทำไมเขามาถามคุณเรื่องนี้เขาบอกไอ้คนที่ผมติดต่อด้วยนามสกุลบินลาเดนนี่เป็นเรื่องจริงครับผมเองเนี่ยตอนอยู่เลขาธิการกลต.เนี่ยผมเชิญกลต.อิสราเอลเนี่ยมาสอนเราวิธีที่เขาติดตามควบคุมตลาดหุ้นโอ้โหเราชิดซ้ายเลยครับเขามีระบบกรองข้อมูลที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ลึกลับมากที่โซฟิสติเคทมากไม่มีใครที่สอดแนมได้เก่งเท่ากับอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคือจีนเวลาเนี่ยเข้าไปสอดแนมเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในประเทศแต่ว่าหลายประเทศผมก็มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งก็อาจจะอยากให้มีระบบที่ไม่มีใครมาสอดแนมได้ง่ายๆแบบสหรัฐนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ว่ารัสเซียอินเดียอะไรต่างๆว่าหลังเนี่ยอาจจะพยายามจับมือกับจีนแล้วบอกว่าเอ้ยช่วยกันทำระบบให้มันอิสระอะไรต่างหากอีกหน่อยไหมจัดให้มันมีความสมดุลอย่างไรเนี่ยระหว่างผู้ประกอบการซึ่งก็ไม่อยากลงทุนแล้วไม่คุ้มใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ชี้ว่าถ้าเราไม่เป็นไรไอ้ nice to have เราไม่ว่าแต่ไอ้ must have เนี่ยนะฮะเพื่อเราจะสามารถจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้เนี่ยไอ้ที่ต้องคิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเรียนท่านเลขาอย่างนี้ว่าถ้าท่านเริ่มต้นบอกว่าต้องสำรวจว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยเริ่มอันนี้มันไม่มีวันได้เริ่มนะฮะเพราะว่าบอกว่าเอ้ยจำนวนมือถือที่รองรับ 5G ได้ขนาดนี้มันมีเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ครับต่อไปเนี่ยลูกค้าที่จะใช้ 5G มันจะเป็นไอ้พวกอุปกรณ์ซึ่งเขาจะผลิตขึ้นมาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะถ้าเรามาถามบอกว่าไอ้วิธีการใช้ 5G มันจะต้องอาศัยคนที่มีอยู่มีตลาดอยู่แล้วอะไรแล้วผมว่าเป็นไปได้แต่ท่านต้องคิดอย่างนี้ประเด็นที่หนึ่งคือมันอาจจะต้องถึงเวลาให้เอกชนตัดสินเองว่าจะลงทุนไหมลงทุนแล้วจะเสี่ยงไหมนะฮะจะลงทุนเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วถ้าหากว่าท่านมีความรู้สึกว่าเอกชนที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยไม่พอควรจะเปิดให้มีเอกชนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเข้ามาร่วมประเด็นที่สองครับคืออย่างนี้คือถ้าหากว่าเราใช้กระบวนการในการประมูลเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่เวิร์กคือกลายเป็นว่าเอกชนเนี่ยเดิมเนี่ยนะฮะทั้งต้องมาจ่ายเงินให้กับรัฐบาลในการประมูลนะแล้วก็ยังต้องไปลงทุนอะไรต่างๆอีกเนี่ยนะผมลองฝากท่านเลขาไปลองหาแนวทางดูให้เขาเอาตามแนว
เหมือนอย่างที่เขาประมูลเอราวัณบงกตเนี่ยลองดูดีไหมใครเสนอตั้งค่าบริการต่ำสุดชนะเพราะออกแนวนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลจะได้เงินน้อยจะได้เงินน้อยไอ้การประมูลอะไรผู้ชนะได้เงินน้อยแต่ว่าไอ้เกินลงทุนมันก็เหมือนเดิมนะถ้าออกแนวนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นแนวแบบเดียวกับที่เขาใช้ในอินเดียคือผลักความสะดวกลงไประดับประชาชนเลยนะฮะเพื่อที่จะให้มันสะดวกแล้วสุดท้ายเนี่ยสำหรับโอเปอเรเตอร์ที่เขาลงทุนไปแล้วเนี่ยในระบบ 4G เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแฟร์นะอาจจะแฟร์ที่จะอาจจะคิดระบบที่จะเอาไอ้ส่วนที่เขาลงทุนไปแล้วเพราะว่า 5G มันจะไป replace ไอ้ 4G เข้าบางส่วนเนี่ยนะฮะให้ค่าเอาตรงนี้เนี่ยมาหักลบอะไรได้บางส่วนผมเลยฝากท่านเลขาว่าถ้าออกแนวนี้เนี่ยมันอาจจะพออยู่ได้ทั้งผู้แข่งขันรายใหม่ผู้แข่งขันรายเก่าแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาสรุปแล้วเนี่ยผมยังเสนอนะครับว่ามันเป็นเวลาที่เราจะต้องเร่งรีบแต่ว่าเร่งรีบอย่างรอบคอบครับ